สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับจากที่หนึ่งพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการทำสูตรแอนตี้เอจจิ้งในผลิตภัณฑ์ของสกินแคร์และเมคอัพกันไปแล้วนะครับและวันนี้นะครับหนึ่งจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำสูตรของแคร์แคร์บ้างครับแต่จะเป็นสูตรอะไรนั้นไปถามพี่หมวดกันเลยครับสวัสดีครับพี่หมวยสวัสดีค่ะน้องหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็อยู่กับคุณภกาวันตั้งวิยาไพบูลย์แอปพลิเคชันเมเนเจอร์ Hair Care Therapy and Home Care แล้วนะครับขออนุญาตเรียกพี่หมวยนะครับค่ะครับพี่หมวยพอจะมีสูตรแอนตี้เอจจิ้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Hair Care แนะนำบ้างไหมครับมีค่ะเป็นสูตร Long and Healthy Growth Hair Serum นะคะสูตรนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมนะคะและลดการขัดร่วงของเส้นผมอะค่ะโดยโครงสร้างหลักของสูตรนะคะประกอบด้วยวิตามินและสารสำคัญที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้เส้นผมแข็งแรงนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังประกอบด้วยเบสนะคะที่มีเนื้อบางเบานะคะทำให้ผลิตภัณฑ์เกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนอะหนะวันนี้เราจะมาแนะนำสารดี3ตัวนะคะตัวแรกคือดีเบลตินนะคะดีเบลตินจะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะให้มีความแข็งแรงและลดการขัดร่วงของเส้นผมลงได้นะคะตัวที่2ที่จะแนะนำนะคะคือดีแพนทินอลหรือโปรวิตามิน B5 นะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผมและหนังศีรษะนะคะจะทำให้เส้นผมแลดูมีชีวิตชีวาและทำให้จัดทรงง่ายนะคะตัวที่3นะคะอิโมกีน L15 และอิโมกีน L19 ตัวนี้เป็นอิโมเลียนที่มาจากธรรมชาตินะคะมีความบริสุทธิ์และความคงตัวสูงสามารถเข้ากันได้ดีกับสูตรเครื่องสำอางทั่วไปให้ความนุ่มลื่นเบาสบายไม่เหนียวเหนอะหนะผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะจะทำให้ลดการขัดร่วงของเส้นผมลงได้ค่ะงั้นรบกวนพี่หมวยช่วยทำสูตรนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับสูตรแอนตี้เอจจิ้งในผลิตภัณฑ์แฮร์แคร์และถ้าหากคุณผู้ชมนะครับสนใจสูตรไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายนะครับและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามได้ครับที่ช่อง Chemical Group แต่อย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้ววันนี้ครับหนึ่งและพี่หมวยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ